วัสดีครับเจอกันกับอีกทีนะครับกับผมพ่อบ้านหน้าหมดนะครับวันนี้อยู่กับพี่ป๊อกนะครับครับผมเช่นเคยแล้วก็พี่เด่งสวัสดีครับพี่เด่งก็ทำช่องอะไรกันนะพี่เป็นทำช่องผีครับช่องผีช่องพี่เด่งเกียร์แปดใช่ไหมเกียร์แปดหนึ่งเกียร์แปดโค้ดเนาะครับวันนี้เราก็มาพาเด็กอ้วนของเราซึ่งมากันหลายคนวันนี้ก็มารับปืนแต่เด็กอ้วนของเราคนเจ้าของปืนอาจจะไม่ออกคลิปด้วยแต่วันนี้เขาฝากเรามานะครับพามาดูปืนวันนี้ก็เป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนว่าเป็นอะไรนะครับอาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับกับกล่องนี้มีอยู่2ค่ายที่ทำก็คือโค้กับสมิธนะครับทุกคนวันนี้ถ้าเสียงไม่เข้าก็อ้าวโค้กับสีแซ่บนะครับสมิธด้วยจะมีกล่องสีนี้คือสมิธกับโค้กเนี่ยทำกล่องสีนี้อ๋อโอเคไปในกล่องมันจะคล้ายของสว่างแบบนี้แหละโอเควันนี้พี่ป๊อปเดี๋ยววันเราเอาอะไรวันนี้เข้าอะไรกันมาเป็นโค้กตัวโคเวอร์เมนครับโคเวอร์เมนอ่านจะฝากพี่หนึ่งกันกล้องเลยนะครับมามาดูกันดีกว่าวันนี้ก็ทำเรื่องรับเป็นกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เสร็จแล้วเราไปยิงกันต่อเลยใช่นะครับครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวปืนกันดีกว่านะครับในปืนก็จะมีกุญแจแล้วปืนมาให้นะครับนี่ก็ใบของปืนเนาะคู่มือแล้วพี่แปะใส่เนาะแล้วก็แม็กอันนี้แม็กหนึ่งตัวอันนี้แม็กกี่นัดครับพี่8นัดครับ8นัดโอ้นะแล้วก็มีปล่อยกันปล่อยกันอันนี้ปืนใหม่เพิ่งจะรับมาวันนี้เลยเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับดูเลยนะครับขอเคลียร์ปืนก่อนนะผลแม็กกาซีนนะครับนี่อันนี้เป็นแม็กซ์เส้นเรียบนะครับไม่มีลูกเนาะอันนี้7นัดเนาะอันนี้น่าจะ8เหมือนกันเพราะว่าเป็นเท่าเดียวกันครับตรวจดูลูกในรังเพลิงนะครับไม่รู้ในรังเพลิงนะครับสภาพปืนปลอดภัยนะครับโอเคปืนทุกกระบอกเรามีการเคลียร์ปืนเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนการถ่ายทำนะครับไว้ใจได้ตั้งใจทำที่ปลอดภัยแล้วทุกคนแล้วก็นำน้องเข้ามาประกอบไปเหมือนเดิมนะครับนี่ครับผมตัวนี้ก็เป็นโค้กโอเมนนะครับก็เป็นซีรีส์คอมเพติชันนะครับก็เกรดแข่งขันเนาะครับผมนะครับพี่ป๊อปก็จะในโหมดซีรีส์70ไหมครับประมาณนั้นนะครับชนะแมตช์ชนะแมตช์เกรดครับใช้ของดีเลยนะครับทุกคนก็ปืนก็ทรง1911แต่ตัวนี้ก็นับว่าเป็นทรงสมัยใหม่ขึ้นมาแล้วเพราะว่าตัวนี้ก็มีการอันเดอร์คัทใต้ของไก่ไว้นะครับให้ทำการคลิปได้สูงยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะลองดูนะครับทุกคนนี้ประมาณนี้นะครับพี่หนึ่งซูมหนึ่งหรือยังเรียบร้อยโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็ทรง19เลยนะเดี๋ยวเราไล่จากหน้าปัดลำกล้องมานะครับก็จะเป็นบูชชิ่งประมาณนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นไกด์หลอดสั้นไกด์หลอดสั้นเนาะครับผมแล้วก็ด้านหน้าเป็นศูนย์ไฟเบอร์ออปติกนะครับแท่งมองเห็นได้ชัดก็เหมาะสำหรับการยิงเร็วพี่เนาะด้านหลังนะครับมีการยิงสีนะครับทำให้เป็นสีด้านๆนะครับมีลดแสงสะท้อนนะครับทุกคนศูนย์หลังนะครับก็ทรงโนแวคก็สู้เป็นศูนย์โนแวคธรรมดานะครับประมาณนี้แต่โค้กก็ทำได้ดีแล้วว่าปรับขึ้นลงได้ด้วยเนาะใช่ปรับขึ้นลงได้ด้วยนะครับมาดูกันที่ด้านท้ายตัวนี้เนาะก็จะเป็นนาเทเลชันนะครับนี่ด้านหน้าไม่เป็นนาเทเลชันนะด้านหลังนะครับทุกคนเอาไว้จับขึ้นลำนะครับเป็นม้าหลังนะครับมาที่หน้ากล่องใกล้ก็จะเป็นลายเจาะโหล่ง3รูนะครับแล้วก็นบสับด้านหลังนะครับด้านท้ายนะครับก็เจาะโพรงเพื่อลดน้ำหนักนะครับให้สับเร็วยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็เป็นหลังอ่อนนะครับอยู่เทปกริปหางยาวเนาะแล้วก็ประกับข้าง G10 เนาะผมชอบ G10 นะสวยนะยาวนะครับเรียบร้อยประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นปืนที่เป็นไซฟูไซเนาะครับผมนั่นเองครับเสียดายเจ้าของปืนเขาไม่อยากเข้ากล้องกับเราแต่ไม่เป็นไรวันนี้ก็จะไปลองยิงนะครับเรายิงกันเองก็ได้เนาะพี่ป๊อปเนาะโอเคประมาณนี้นะครับก็เป็นปืนที่สวยงามเนาะจุดประสงค์เขาก็เอาไว้สะสมนะเจ้าของปืนแล้วก็เอาไว้ยิงเล่นสถานการณ์แข่งหน่อยๆนะครับเป็น US แท้ตัวนี้โค้ดแท้ยังไม่ใช่โค้ดที่เป็นซีแซดเป็นโค้ดที่โค้ดเดิมเลยก่อนที่ซีแซดจะมาเทคโอเวอร์ใช่ครับนี่สวยนะเดี๋ยวนี้อุ้ยเราจะขันไม้ทำหรือไม่อยากลองนะตัวนี้ทราบมาว่าก็จะอยู่ที่ประมาณแสงกลางเนาะ
ครับผมแต่ก็จะมีขึ้นลงๆตามกระแสเนาะพี่เพราะว่าจะมีข้อหากันอยู่คือมันก็ไม่แน่มาหนอนแต่ถ้าได้ราคาที่มันไม่แพงมากก็โอเคนะครับประมาณนี้อืมตัวนี้ก็มีเซฟอยู่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้ถ้ามีโอกาสหาสะสมได้ก็รีบหานะครับก็ควรแหละครับควรแหละเพราะว่าก็อย่างที่รู้แล้วถ้าหนึ่งก้านหนึ่งก็ต้องต้นตระกูลของเขาก็คือโค้ชโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็ก่อนที่จะไปดูรุ่นอื่นนะครับก็ขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลก่อนว่าปืนซีรีส์คอมเพทิชันเนี่ยตัวเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นสีสแตนเลสได้ถึงเงาวับมาเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เรียกได้ว่าน้อยมากๆที่เจอสีลมดำแบบนี้นะครับนี่ครับดำสวยแบบนี้ลองดูรายละเอียดนะพี่หนึ่งเนี่ยประมาณนี้เป็นดำมาจากโรงงานอันนี้ดำมาจากโรงงานนะครับทุกคนนี่เลยต้องดูนะครับสวยๆนะพี่รู้ว่าดำมาจากโรงงานเช็คจากอะไรจากข้างกล่องนะครับนี่เลยนะครับ blue finit ตรงนี้ blue finit นะครับก็คือทำสีดำจากโรงงานเช็คจากข้างกล่องได้เลยนะครับเพราะว่าข้างกล่องเนี่ยมีซีรีส์ด้วยมีทุกอย่างด้วยนะครับสแกนปั๊บขึ้นเลยครับพี่ป๊อปเราตรงนี้ก็ถ้าเป็นร้านที่ทำสีดำมาเราจะรู้ได้เลยเพราะว่าสีปืนกับข้างกล่องมันได้ไม่ตรงกันนะครับอันนี้เพิ่มเติมให้เป็นความรู้นะครับโอเคเดี๋ยวไงแล้วก็ไปดูตัวต่อไปเลยนะครับโอเคครับพี่หนึ่งวันนี้ก็พี่หนึ่งขอผมมาอยากจะมาดูGlock 17เดี๋ยวพามาดูเลยก็ปืนGlockตัวนี้พี่หนึ่งมี 4.3 อยู่เนาะมีGlock 4.3 อยู่วันนี้ก็พามาดูหลายตัวเลยเริ่มที่น้องน้อยก่อนเนาะอันนี้ก็Glock 26นะครับทุกคนนี่เป็นสีแฟตดาร์กเอิร์นนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ประมาณนี้สำหรับพี่หนึ่งเนี่ยผมแนะนำตัวนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าจะพกซ่อนด้วยเพราะว่าแมกกาซีนเนี่ยเขาสามารถใช้ร่วมกับGlock 19ได้นะครับนี่ก็สีประมาณนี้ปืนก็ค่อนข้างจะกระทัดรัดแล้วก็ความมั่นยำสูงตัวเนี้ยนะครับก็วันไหนอยากจะพกซ่อนกระทัดรัดพี่หนึ่งก็สามารถที่จะใส่แม็กซ์สั้นได้นะครับวันไหนที่อยากจะยิงสนุกก็สามารถที่จะใช้แม็กGlock 19ได้นะครับในตัวนี้ใช้ได้เลยเนาะนี่ครับสีแฟตดาร์กเอิร์ธนะครับส่วนราคาก็อยู่ที่Glockทั่วไปเนาะทั่วไปก็ไม่ได้แรงมากนะครับทุกคนก็แต่ว่าเป็นปืนใช้งานก็เป็นสีที่สวยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบความจำเจก็จะใช้Glockตัวนี้เนาะแฟตดาร์กเอิร์ธนะครับทุกคนออกมาก็อันนี้ก็มาตรฐานทั่วไปGlock 19นี่ครับสีแฟตดาร์กเอิร์ธนะครับทุกคนนี่เลยนี่สวยๆนะครับทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นอยู่ในส่วนของ Gen 5นะนี่ Gen 5นะครับทุกคนผมขอเพิ่มเติมตัวนี้หน่อย Gen 5ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมี2อย่างก็คือตัวเนี้ยเขาไม่มีเซเลชั่นด้านหน้าจะมีเซเลชั่นด้านท้ายครับประโยชน์ของการมีและไม่มีมันต่างกันนะพี่หนึ่งรู้ไหมการที่มีเซเลชั่นด้านหน้าเนี่ยบางคนที่เขาจะนำไปจัดสไลด์ต่อเนี่ยก็จะกัดอย่างลำบากแต่สำหรับท่านที่จะทำการนำไปแต่งต่อหรือว่าอยากจะมีความสวยงามแบบรับลวดลายของตัวเองเนี่ยเขาจะชอบตัวเนี้ยเจน5ที่ไม่มีเซเลชั่นด้านหน้าเขาสามารถที่จะจับสไลด์ได้ดีกว่าสวยกว่าแน่เริ่มคิดแล้ว ตั้งมาเสียแน่นอนเลย ตัวต่อมาก็นี่ครับที่สวย Glock 19X ซึ่งเป็นสี Quality แทนนะครับตัวนี้คือถ้าเป็นผมเนี่ยปืนกระบอกเนี่ยจะคุ้มมากเลยที่หนึ่งเพราะว่าจากเดิมว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นปืนส่งประกวดกองทัพแต่ด้วยอะไรก็ตามแต่เขาไม่ได้รับเลือกแต่นั่นคือสิ่งที่ดีสุดที่Glockทำไปนะครับส่งกองทัพนี้น่าใช้นะผมให้พี่หนึ่งลองจับดูองศามือทุกอย่างเขาทำหน้าใหม่ให้มันคลิปไปสูงขึ้นลองจับลองคลิปเลยพี่โอเคไหมโอเคโอเคเลยลองเทียบดูนะพอดีมือไม่ติดด้ามเขาก็จะยาวขึ้นมาหน่อยเพราะว่าด้ามเขาจะใกล้เคียงกับGlock 17นะครับแล้วก็ทำสีเป็นแฟตดาร์กเอิร์ธนะครับประมาณนี้นะครับนี่เป็น US หรอ US อันนี้เป็น US นะครับเอาแก้ไขสีหน่อยเป็น Quality แทนนะครับหมุนไปข้างนึงแล้วพี่ลองดูนะนี่แล้วศูนย์ก็เป็นศูนย์เป็นแสงได้ครับใช้ในเวลากลางคืนเนาะส่วนมาเจอกันที่ตัวนี้อันนี้เป็นปืนที่พี่หนึ่งอยากจะได้เล็งอยู่ทีนี้มันมีตัวเปรียบเทียบแล้วนะนี่Glock 17นะครับนี่Glock 17แฟตดาร์กเอิร์ธกับGlockเนี่ย 19X นะครับมันมีความใกล้เคียงกันอยู่ลองจับตัวนี้ก่อนตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นออสเตรียนะครับอันนี้ออสเตรีย
แต่ผมว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะข้อมือพอสมควรนะครับอันนี้เขาเรียกปืนคูไซส์ไหมก็เป็นไซส์มาตรฐานถ้าเป็นของฟ็อกนะครับนี่ก็47ทีนี้พอป้ายยากันต่อดีกว่าป้ายยาแรงๆเลยวันนี้เอาให้ได้เอาให้โดน คืออันนี้ก็คือก็17ใช่ไหมพี่ก็17เนี่ยก็มีมานานแล้วทำมานานแล้วนะครับก็ได้รับการปรับปรุงใหม่เป็นตัวอีกตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือนี่ก็คือ Glock 47นะครับทุกคนนี่ Glock 47ตัวนี้ก็เป็นตัว MOS ด้วยนะครับวางแบบได้ด้วยนะครับ47ที่ดูนี่ครับเป็น Glock 47นะครับนี่มีความแตกต่างยังไงกับ Glock 17ผมจะชี้แจงให้ก็จะมีตัวแรกก็คือเป็นหน้าสไลด์ที่ไม่ใช่คางเต็มเหมือน Glock 17นะครับตรงนี้นะลองเปรียบเทียบกันนะครับประมาณนี้ที่ทำอย่างนี้เพราะว่าเขาจะได้ใส่สปริงที่เป็นสปริงของ Glock 19ช่วยให้สปริงนั้นสั้นลงเท่าสโตกในการยิงเนี่ยทำให้เร็วขึ้นที่หนึ่งเร็วขึ้นจริงถ้าใครอยากจะยิงแบบเร็วๆขึ้นมาก็ต้องเปลี่ยนมาเป็น Glock 47ลังเลยังเขาลังเลยังลังเลยังลองให้เปรียบเทียบไปตีสองตัวนี้ชอบตัวไหนแล้วก็ปาดสไลด์ด้านบนมาให้เรียบร้อยแล้วไฟดอทลองดูชอบตัวไหนผมชอบ Glock 17อ่ะลองจับดูก่อนทีละตัวอ่ะ17เป็นไงบ้างอันนี้เรายังไม่พูดถึงการใช้งานนะอันนี้พูดถึงการวิธีตบปืนในการคลิปในการจับแต่ว่าการใช้งานในจริงนะตัวที่ยิงเร็วกว่าก็คือ Glock 47ครับทุกคนแต่ลองดูตัวเองจริงๆมันเท่ากันนั่นแหละแต่ตัวนี้รู้สึกเบากว่านะครับเบากว่าเบากว่าก็มีแค่น้ำหนักโอเคดีลองดูนะครับวันนี้ก็พามาป้ายยาเดือนที่ก็น่าจะโดนสักตัวแหละแต่จัดไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวก็มีอีกโอเคประมาณนี้เดี๋ยวนี้จะได้เรื่องน้ำหนักจะเบากว่าอืมครับผมก็ไม่ได้หนีกันมากพี่ปืนโพลิเมอร์ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ต่อมาก็จะมาจับอยู่ในส่วนของปืนใช้งานที่เกรดดีเลยเกรดพรีเมียมขึ้นมาเกรดไฮเอนด์นะครับสเตกาโต้ซีนะครับนี่ดูโอนะครับนี่เลยนะครับเป็นปืนใช้งานในจริงนะเขาระบุว่าเป็นปืนใช้งานนะครับก็เป็นปืนทรง2011แต่ตัวนี้เป็นแถวเดียวนะทุกคนสวยๆนะทุกคนเล็กเหลือครับอันนี้เล็กเหลือเนาะใช่เลยเขาจะจัดไปที่ประมาณแต่ปลายเนาะแต่ปลายนะสำหรับกลุ่มเฉพาะกลุ่มเลยที่หาปืนแบบว่าต้องการแบบเกตไฮเอ็นใช่ครับแล้วก็ของเขาเนี่ยใช้งานได้ดีจริงนะครับทุกคนอันนี้ก็จะมีเกตพรีเมียมจริงนะครับดูไกลเจาะโปร่งนะครับนกสับลดน้ำหนักได้นะครับเจาะโปร่งลดน้ำหนักนะครับดูเทอร์คลิปปาดสไลด์เรียบร้อยนะครับทุกคนนี่อันเดอร์คัทแล้วก็มีรางด้านหน้านะครับทุกคนนะครับแล้วก็ด้านบนก็เป็นอินเทอร์เฟซสามารถถอดแล้วก็ใส่เจ้าตัวนั้นได้เจ้าตัวดอทใส่ดอทได้ครับทุกคนบ้างดอทได้นะทุกคนเออเป็นบูบาเรลใช่เป็นบูบาเรลด้วยนะครับนี่ลำสั้นๆแบบนี้ก็ออกสำหรับการพกซ่อนนะครับเฉพาะกลุ่มนะครับลองจับดูไหมครับเดี๋ยวชอบเดี๋ยวก็บอกครับเอาให้เต็มที่เอาไว้เป็นไงพี่ไม่ขอคอมเมนต์อยู่ในใจโอเคอยู่ในใจเนาะส่วนตัวถ้ามีต่างของเราอ่ะนี่ก็เป็นปืนฟูลไซส์นะครับนี่เขาเรียกเอเลี่ยนไหมพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาเป็นสเตกาโต้เหมือนกันตัวนี้ก็สเตกาโต้ XL นะครับทุกคนก็เป็นปืนฟูลไซส์ตัวนี้จะค่อนข้างจัดเต็มขึ้นมามากกว่านะครับด้วยแมกกาซีน2แถวนะครับก็ดูได้20นัดนี่แมกกาซีนก็สีเงินนะครับสวยเลยนะจัดเต็มก็น่าเพราะว่าด้วยขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเป็น2แถวแต่ว่าแปลกนะเป็น2แถวที่จับแล้วไม่อ้วนเกินไปไม่อ้วนใช่จับแล้วไม่อ้วนจะเกินไปนะมาดูรายละเอียดนะครับด้านบนด้านหน้าก็จะมีนะครับศูนย์หน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยทำเป็นลาเซชันแต่ว่าเจาะเซาะร่องลดน้ำหนักเอาไว้นะครับด้านล่างมีรางนะครับแต่ไม่ได้คางเต็มนะไม่ได้เต็มมาถึงด้านหน้านะครับเอาไว้ติดไฟฉายเนาะการติดไฟฉายก็ช่วยเรื่องน้ำหนักด้วยเรื่องประโยชน์ในการส่องด้วยนะครับทุกคนก็เป็นปืนประเภทใช้งานที่นี่ก็ไม่ได้พกเนาะอาจจะติดไปในบ้านเลยนะครับในเชิงด้านกีฬาใช่ครับด้านหลังก็เป็นลาเซชันนะครับสามารถที่จะขึ้นลำได้ง่ายนะครับก็ใกล้เจาะโปร่งนกสับเจาะโปร่งนะครับแล้วก็มีเซฟนะครับ2ปังนะครับทุกคนศูนย์หลังเซอร์ไพรส์มากศูนย์น่าจะปรับได้4ทิศทางใช่
สูตรน้ำปลาได้สีได้ทานทุกคนอันนี้ดีมากอันนี้ชอบเป็นอันสุดตัวอยากจะเอาไปแล้วอยากได้ตัวนี้อ่ะอยากได้ตัวนี้ครับโอ้สุดจัดเลยนะได้สูตรหลังเลยง่ายมากใช่แฟร์เพื่อแจ่มมากได้ชอบอ่ะทำไมเหมือนจะมาป้ายยาตัวเองว่าให้คนอื่นเลยมาลองจับตัวพี่หนึ่งด้วยความที่เป็นดับบูบาเรลด้วยเนาะบูบาเรลความแม่นยำนี่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอันนี้แม่แน่นอนนะครับทุกคนอืมเป็นไงบ้างพี่หนึ่งอยู่ในใจพี่อยู่ในใจแล้วคนนี้เก่งคณิตนะชอบคิดในใจอ๋อเรียนแพงไปก็โดยนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2กว่า 200,000 ต้นๆเนาะถึงกลางๆนะครับทุกคนจะถามว่าใกล้จะมาที่หนึ่งแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวครับสวยจริงอะไรจริงครับทุกคนคำบอกเนี้ยโอ้โหแล้วก็มาถึงกระบอกสุดท้ายเนาะก็เลือกมาเป็นปืนจากสำนักแต่งที่ดังระดับโลกก็คือสำนักแต่งพาราดนะครับนี่วินดารี M2 นะครับของพาราดเนาะตัวนี้ก็ลำกล้อง21นิ้วครับผมนะครับบรรจุได้7นัดนะครับผมหนึ่งเนาะบงหนึ่งโอเคนะครับทุกคนดูจากเต็มจากพาราดเลยครับสวยๆเนาะว้าวนะครับทุกคนนี่ด้านหน้านะครับก็เป็นศูนย์ไฟเบอร์ออปติกนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหลังสะพานสวยๆนะครับนี่เลยนะครับด้านล่างก็เป็นหลอดนะครับเสมอกับปลายกล้องนะครับทุกคนโอเคนะครับประมาณนี้ส่วนกระโจมด้านหน้านะครับทำลายสติ๊กเกอร์ไว้รอบด้านเลยเวลาจับลิฟต์นะครับทุกคนก็ทำได้แน่นนะครับนี่เป็นลายสติ๊กเกอร์ทำมือใช่ใช่ใช่ลายนี้ทำยากมากถ้าจะทำให้ละเอียดเนี่ยคือถ้าทำเองเละเละไปเป็นท่าเลยนะครับทุกคนนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับฟันท้ายนะครับตรงมือจับด้านนี้นะครับก็ทำเป็นสติ๊กเกอร์ไว้เช่นกันนะครับนี่เลยก็ลองแวะเข้ามาดูได้นะครับก็ที่ร้านปืนพี่นิดครับผมเออนี่แหละพี่ผมจะโดนเขาไล่จากร้านไหมตัวนี้ก็ลองแวะมาดูที่ร้านปืนพี่นิดได้นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราวๆ 200,000 ต้นๆ 200,000 กลางๆนะครับก็จะมีตัวนี้ก็21 24นิ้วแล้วก็26นิ้วนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับถ้าตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เหมือนในหนังเลยเนาะพี่ไก่เนาะครับ21นิ้วเอา21นิ้วก็ตามหนังในโอ้โหเท่จังนะครับก็เป็นตัวปืนที่ดีนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้อยากลองด้วยระวังโดนเสียตังค์นะพี่อืมชอบไหมพี่ชอบเบาด้วยใช่ใช่ครับก็ในงานราชการเหมาะที่ชุดโอเคนะครับก็ท้ายคลิปก็ฝากไว้ประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวพวกเราจะไปลองปืนกันแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มาดูที่ร้านเฮียไก่ได้นะครับร้านพี่ไก่ร้านพินิจเนาะลองมาดูนะครับสวัสดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับเนี่ย ใต้วงจิตหน่อยหน่อยใช่ไหมอ่ะไปดูกันก็มันยังไม่ได้ปรับก็น่าจะปรับลงขึ้นลงเฉยโอ้โหกลุ่มสวยโอ้โหกลุ่มสวย
ต้องเล็งใต้ดำหน่อยเล็งตรงเนี้ยสำหรับผมนะนี่ก็พอดีปรับลงนิดนึงใช่เอาไปเลยว่าเป้าไปใกล้แบบลึกนี่ขนาดบ่นไกลหนักนะเนี่ยไกลหนักจริงแค่ปวดลมนี่ไกลหนักมากโอ้เออปวดลมเลยเพื่อนดีแหละเดี๋ยวยิงหน่อยก็น่าจะลื่นแล้วเป็นไงบ้างครับยอดพี่เลยโอ้แม่นมากเอ็กเลยหมดเย่อ่ะเก็บต่อกันไม่มีใครแล้วใช่ไหมมีแต่เราใช่ไหมไปไปเปลี่ยนต่อกันนัดแรกอะเอ็กเลยมือเหมือนไม่มีแรงคนยิงหิวข้าวพอดีมือเหมือนไม่มีแรงอะมือสั่นเนี่ยนัดแรกอะเอ็กเลยเนี่ย